สวัสดีครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแชร์สินค้านะครับแต่ว่ามาพูดถึงแนวคิดนะครับก็ตามภาพเลยนะฮะเห็นไหมฮะขายได้ชิ้นเดียวเลยนะ62,000ค่าส่งอีก22ก็600มันคืออะไรนะครับเกริ่นก่อนนะครับเพื่อนคนนี้นะนะครับเดี๋ยวผมหารูปมาไม่ครบเลยเพราะว่ามีไม่กี่รูปเองนะครับมาคุยกันเพื่อนคนนี้นะครับเรียนกับผมมาหลายปีละนะครับแล้วก็ดูจากงานเขาเนี่ยผมว่านะน่าจะจบช่างไม่ก็ปวช.ปวส.แหละไม่ได้จบปริญญาตรีเรื่องนี้จริงๆอ่ะผมพูดมาหลายปีละเพราะว่าตั้งแต่ผมเลยแหละผมมองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่สมัยผมก็รู้สึกตัวเองแล้วว่ามันเหมือนเราเรียนบัญชีเราก็ไม่ชอบหรือบางคนเรียนบริหารคือประเด็นพวกเนี้ยคือสมัยตอนที่ผมจบใหม่ๆโอเคมันยังมีงานทำยุคโซเชียลมันยังไม่ขนาดนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มาขนาดนี้แต่เพื่อนๆดูยุคนี้นะครับปีนี้ตั้งแต่มีโควิดด้วยนะครับคนเก่ารักษางานก็เหนื่อยมีการเชิญออกถูกไหมลดเงินเดือนเด็กจบใหม่ปีนี้ที่เขาบอกประมาณ500,000คนมีปัญหาจะมีงานสักกี่คนเพราะขนาดคนเก่ายังต้องกอดงานเลยตกงานกันให้หึ่มถูกไหมครับเรื่องนี้ผมพูดมาหลายปีแล้วบอกว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเรามีฝีมือเรื่องเนี่ยงานฝีมือเนี่ยงานเหล็กงานอะไรพวกนี้เก่งมากนะครับอย่างวันก่อนช่องคุณจิโร่ชานเขาก็ยังไงอ่ะช่องของเขาก็เอาคนไทยอ่ะนะครับไปออกที่แบบไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ทำเป็นเงินเป็นแบบชั่วโมงนะครับประเด็นก็คือเพื่อนคนนี้มาเรียน eBay นะครับแล้วก็เขาก็เห็นโหมดที่เขาชอบก็คือนี่เลยเป็นงานฝีมือเห็นไหมฮะมีงานฝีมือเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีเลยแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเขาก็บวกไอเดียเข้าไปให้มันเป็นรูปปลาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคืออะไรมันมีชิ้นเดียวในโลกตัวเนี้ยถึงจะมีปลาอีกตัวนึงแต่มันก็อีกดีไซน์นึงชิ้นเดียวขายบน eBay ได้ถึง 62,000 บาทถ้าตีเองต้นทุนก็บอกได้เลยว่าอาจจะมีต้นทุนเหล็กค่าแรงตัวเองเหนื่อยหน่อยแต่คุณสามารถผลิตออกมาได้เรื่อยๆแม้จะชิ้นหนึ่งอาจจะหลายวันหน่อยนะครับเป็นค่าออกแบบดีไซน์คุณสามารถทำงานอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณไม่ต้องมาเดี้ยนดันด้นอยู่ในกรุงเทพแต่ผมไม่ได้จบปวช.ปวส.หรือเป็นช่างอย่างนี้มานะแต่ผมมองนะครับในประเทศไทยเนี่ยคนที่มีโอกาสน้อยกว่าแต่ถ้าได้เรียนปวช.ปวส.แล้วตั้งใจนะครับตั้งใจกับสิ่งที่คุณเรียนแล้วคุณมีความรู้เกี่ยวกับการขายของต่างประเทศผมบอกเลยว่าคุณจะมีรายได้นะฮะหักต้นทุนทุกอย่างเหลือเป็นกำไรจากการขาย eBay เนี่ยเดือนเป็นแสนๆได้เลยถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนแล้วคุณมีเทคนิคในการทำงานศิลปะพวกเนี้ยแล้วมาผนวกกับการขายฝรั่งเพื่อนๆคนไหนนะช่วงนี้ถ้าเกิดคุณกำลังตกงานแต่คุณเคยมีทักษะเคยทำปวช.ปวส.ผมแนะนำว่าไม่ใช่ทำสิเรียนให้ลองรื้อฟื้นดูลองรื้อฟื้นดูครับแล้วบอกเลยว่าความรู้ของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาต่อยอดบวกกับหาความต้องการของตลาดว่าฝรั่งต้องการยังไงแบบไหนแล้วแมทช์ให้เจอผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องอยู่อเมริกาคุณก็สบายเนี่ยคนนี้คือโพสต์บน Facebook เขาไม่กลัวเพราะอะไรมันคืองานฝีมือครับผมกล้ามาโพสต์เพราะมันคืองานฝีมือถึงคุณทำขึ้นมาไอเดียคุณก็เป็นอีกแบบนึงมันไม่ชนกันอยู่แล้วจะถามว่าบางทีเรายังไม่มีฝีมือที่จะตีเหล็กไอ้พวกนี้เลยแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะฮะที่อาจจะแรปเข้ามาในแว็บคลิปนี้แล้วคุณเห็นเฮ้ยมันขายฝรั่งได้อย่างนี้เลยเหรอวะมันน่าสนใจมากเลยเนาะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจจริงๆนะนี่คือเขาอวดในเฟซเขาได้เลยเพราะว่ามันคืองานฝีมือมีชิ้นเดียวในโลกแต่ถ้าเกิดคุณมาสายเนี่ยผมบอกเลยผมอยากให้คุณรู้จัก eBay บวกกับเทคนิคว่าฝรั่งต้องการชิ้นงานแบบไหนแล้วเราก็เกิดเราสามารถทำได้คุณสามารถที่จะแบบ
ใช้ชีวิตชิวๆได้เลยทำสิ่งที่คุณรักแม้ในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนอันนี้เขาโพสต์ไปประมาณเมื่อประมาณ2-3อาทิตย์ที่แล้วเองขายบน eBay ทั้งหมด $2,000ต้นทุนบอกเลยว่าไม่ถึงครึ่งเยอะด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นมีภาพตั้งแต่เริ่มการกระบวนการการผลิตเลยเพราะฉะนั้นนะผมอยากบอกเลยนะฮะคนที่มีโอกาสน้อยแต่คิดว่าเฮ้ยตัวเราได้เรียนแค่ปวช.ปวส.ถ้าบังเอิญผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณบังเอิญไปฝึกมีฝีมือด้านนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับหาความรู้ eBay ดูไม่แน่ครับคุณอาจจะมีแบบกำไรอ่ะก็คือหักขายอะไรแล้วเนี่ยมีเงินเดือนหนึ่งอ่ะเท่ากับผู้บริหารบริษัทหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะหลายๆคนแบบเหมือนไม่มีไอเดียคิดอะไรทําได้แต่แบบเฮ้ยแล้วเราจะไปขายใครคุณอยู่เมืองไทยคุณก็ขายออนไลน์กับฝรั่งได้นะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับผมเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเพื่อนๆที่มีอารมณ์แบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเขาไปเรียนผมบอกเลยในยุคนี้มันหมดแล้วฮะเรียนปริญญาตรียกเว้นจะเป็นสายวิชาชีพแบบเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นนักบัญชีอะไรประมาณนี้นั่นคือสายวิชาชีพแต่ถ้าจะไปเรียนแบบบริหารมนุษย์ผมมองว่าเหนื่อยมากในเศรษฐกิจยุคนี้แล้วก็อะไรที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบนี้เป็นเรียลไทม์เป็นทางมือถือโมบายอย่างนี้ถ้าโมบายคุณต้องไปแบบไปตัดต่อทำรายการทีวีผ่าน YouTube ไม่ต้องทีวีอันนั้นโอเคได้อันนั้นโอเคได้แต่มันจะมีสักกี่คนที่ไปถึงจุดนั้นแต่ถามว่าถ้าตั้งใจจริงๆผมมองว่า YouTube นะยังไงก็ไปได้แต่อาจจะไม่ได้เท่าคนดังๆพี่บี้เก๋ไก๋อะไรเงี้ยไม่ได้เท่าแต่ว่ามันก็สร้างรายได้ให้คุณได้ถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์ที่ดีนอกเหนือจากนั้นก็พวกงานเขียนโค้ดอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับวิศวะคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ผมว่าเออยังพอไปได้ในความคิดผมนะอันนี้เป็นแนวความคิดเฉยๆอาจจะมีคนคิดต่างได้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอะไรนะครับแต่ผมมองเลยว่าวันนี้นะโอกาสของคนที่ต้นทุนต่ำคุณอย่าไปท้อครับคุณเห็นคลิปนี้เนี่ยเราเรียนแค่ปวช.ปวส.แต่คุณมีเป้าหมายที่สามารถสร้างรายได้มากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีดีๆเกียรตินิยมด้วยคุณจบปวช.ปวส.ไม่กี่ปีไม่แน่คุณอาจจะสร้างกำไรเดือนละเป็นแสนบน eBay ได้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีฝีมือพอผมเห็นอย่างนี้ไอ้ที่หุ่นยนต์ขันน็อตนั่นก็ eBay นะเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นนะคลิปนี้นะฮะใครเป็นแบบเฮ้ยเราเรียนแค่ปวช.ปวส.ผมไม่รู้ว่าสายปวช.ปวส.มันเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่ามันทำได้อะหรือคุณอาจจะไม่ได้เรียนเลยเป็นช่างข้างนอกตีเหล็กธรรมดาเพราะนี่คืออาชีพตีเหล็กแต่บวกไอเดียเข้าไปแค่นั้นเองคุณต้องดีไซน์แบบออกมาแค่นั้นเองนะโอเคนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะฮะหากสนใจเฮ้ยอยากเริ่มทำ eBay Amazon นะครับโค้ดออนไลน์ครับนะแล้วก็สอนขายผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หาสินค้าขายดีหาคีย์เวิร์ดนะครับให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นบอกเลยว่าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษคุณก็ขาย eBay ได้สอนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดแล้วคอร์สของเราตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาคือการันตีคืนเงินด้วยถ้าเรียนทำการบ้านส่งขายแล้วขายไม่ได้นะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็มุมซ้ายครับใครสนใจนะครับเบอร์ติดต่อ06615 9ผมพูดไม่ผิดนะโอเค0661599399นะครับส่วน QR code ตัวซ้ายนะครับเข้ามาคุยกับเราทางไลน์ได้ถ้าหากสนใจ QR code ตัวขวาเป็นกลุ่มไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปเป็นติดตามข่าวสารได้หรือไปที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com คลิกเพิ่มเพื่อนก็เข้ามาคุยกับเราทางไลน์ได้แล้วก็ @odonline นะครับแล้วก็ฝากครับ Subscribe ช่อง YouTube ของ odonline เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมฮะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะไปละสวัสดีครับ